I expect my team gonna be very concentrated. My team is ready for fight, and we're gonna be waiting for the end of the match for no result. มองไปข้างหน้าทำในแบบนี้แล้วก็เราต้องมีแมตช์ที่ผ่านมาให้เยอะที่สุดก็บอกว่าทุกอย่างจะเข้าข้างเราแล้วก็แฟนบอลจะเข้ามาเชียร์เรามันสนุนหลังเราให้เรามีใจในการเก็บสามแต้ม We play today's go one game and in today's we have we try make recuperation. I prepare this game. I am 100%. My team gonna be ready for compete tomorrow. See tomorrow. And if they good first 45 minutes in Buriram game. Make one mistake and give them a present for the first goal. Before this goal, after the goal, we have control of the game. We have possession of the ball. We make chance, but we start. We hope to do a good job. Start now, find something. And I hope we gonna start our season very well. And our season starts now with the game on Tuesday against Monaco. This is for us is important, so we hope we do a good job here. Monaco was a champion here in the last year. And I have some informations about the team and the players. And I hope that we will have a good game on Tuesday night. Hey, ใจนักบอลอยู่แต่ว่าเราต้องมองไปข้างหน้านะครับแล้วก็แมตช์ที่ผ่านมาเราดีอย่างเราแพ้แล้วเราแก้ไขก็บอกว่าสิ่งที่เราแก้ไขนะจะนำมาใช้ในพรุ่งนี้และสิ่งที่เราผิดพลาดในแมตช์ที่แล้วเนี่ยบุกไปจบไปหมดแล้วก็หวังว่าจะจบข้อผิดพลาดเราไปและไม่แก้ข้อผิดพลาดเราว่าเราน่าสามแต้มสู้ไหวหน้าแฟนบอลจริงๆแล้วก็เมืองของชาวไทยด้วยใช่ครับตัวเองหนักใจกับสภาพตัวเองในตอนนี้ไหมที่มีนักเตะคู่แข่งอะไรเยอะสภาพตัวเองหนักใจไหมผมไม่ได้หนักใจครับถ้าทีมผมชนะผมก็ชนะด้วยโบนัสผมก็ได้เยอะด้วยนะครับถ้าแพ้ก็แพ้ด้วยกันครับเราเป็นทีมเดียวกันคุณโบนัสในตัวเป็นทีมนิดหนึ่งก็มันน่าจะมีบางอย่างที่เราต้องปรับกันอยู่เพราะว่ามันก็ดีอย่างที่เราแก้ไขตอนเราแก้ไขตอนปลายแล้วก็ว่าเกมนี้ทุกอย่างจะลงตัวแล้วก็ทุกคนจะโชว์ฟอร์มได้สมบูรณ์แบบ